ฮัลโหลฮัลโหลมีระบบผิวปากอัตโนมัติด้วยนะครับเราจะใช้วิธี diffusion นะครับวันนี้แค่วิธีเดียวไม่ได้ทำ agave ทำแค่ diffusion ทีนี้เวลาที่เราทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นในโรงพยาบาลเขาก็จะเป็นแผ่นยาสำเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นในเชิงงานวิจัยเราก็จะต้องมา modify เองแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกระดาษกรองนะครับที่เจาะด้วยตัวนี้นะครับเจาะเสร็จก็เอาไปอบฆ่าเชื้อนะครับเสร็จแล้วก็คำนวณยาให้มันเท่ากับกระดาษยามาตรฐานอย่างสมมุติว่าตัวกาน่าไมซินมาตรฐานจะใช้30ไมโครกรัมต่อแผ่นอาจารย์ก็คำนวณให้ได้กาน่าไมซินที่เป็นโซลูชันที่เป็นสารละลายแบบนี้นะครับให้ได้เป็น10ไมโครกรัมต่อไมโครลิตรนะครับ1ไมโครลิตรมีอยู่10เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้30ใช้กี่ไมโครลิตรครับก็3ก็ดูดมา3นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแผ่นละ3ละ3ละ3ก็เท่านี้นะครับออกซี่ก็เหมือนกันนะครับก็ทำแบบเดียวกันเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับคือถ้าเป็นงานวิจัยจะต้องมีคอนโทรลคอนโทรลก็คือเป็นกระดาษเปล่าที่ใส่ตัวโซลูชันไอ้ใส่ตัวโซเวนต์นะครับยาละลายในน้ำเพราะฉะนั้นกระดาษอันนี้เราก็จะเอาน้ำใส่ลงไปนะครับแต่ถ้าสารสกัดของเรานะครับเราสกัดด้วยแอลกอฮอล์เราก็จะเอาแอลกอฮอล์หยดใส่ตรงนี้ลงไปนะครับและทั้งหมดทั้งมวล นะครับเวลาเราใส่อะไรลงไปก็ตามเราจะต้องรอให้เขาแห้งก่อนค่อยเอาไปใส่บนเชื้อนะครับทีนี้อีกอันนึงที่เราจะต้องใส่ลงไปวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะทดสอบกับตัวขมิ้นนะครับขมิ้นสกัดแบบนี้นะครับก็จะดูดส่วนใสมาใส่ลงไปนะครับตอนแรกว่าจะทำให้มันเสร็จแล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาหยดให้ดูนะครับพวกเราจะได้เห็นกระบวนการนะครับว่าอาจารย์หยดลงไปยังไงไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ทำเราจะได้ทำหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือตอนที่เอาเชื้อลงไปในเพจแล้วก็เอาแผ่นยาลงนะครับก่อนหากินมาอีกแล้วนะครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไปพอเสร็จทำยังไงจุดใส่นี่ไหมจุดใส่เลยค่ะมาจุดให้หน่อยสิแทนแทนแทนโชว์มาลงมาทีนี้ไอ้ตัวนี้มันกองกองอยู่ใช่ไม่ได้เราต้องเกลี่ยให้เขาแยกออกจากกันนะครับอย่าให้น้องขี่กันอยู่นะครับอาจารย์คะถ้าเปิดตากอากาศนานๆมันไม่ควันหรอกในห้องนี้เป็นคลีนรูมครับห้องนี้สะอาดมากสกปรกสุดก็อาจารย์นี่แหละดูดิเหงื่อเต็มหัวเลยไปดูมันจะตกใจค่อยเจอกันใหม่นะคราวนี้ก็เอาตัวที่เราจะหยดนะครับออกมาอาจารย์อันนี้ปรับเท่าไหร่3มันเป็นไม้ทางไม่ใช่ซึ่งต่างกับคือตรงเนี้ยถ้าสารสกัดเราเนี่ยอันนี้อาจารย์ทำมาแบบหยาบๆนี่หยาบธรรมดานะหยาบชุยด้วยปกติแล้วเวลาเราสกัดสารนะครับเราจะต้องเอาไปทำให้เขามีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับก็คือคอนเซนเทรตเขาปกติแล้วถ้าหากสกัดด้วยน้ำนะครับวิธีที่จะทำให้เข้มข้นมากขึ้นก็คือการเอาไปอบแห้งอบให้แห้งจนเหลือเป็นผง
จากนั้นก็เอาไปชั่งน้ำหนักก่อนพอชั่งน้ำหนักเสร็จก็ค่อยละลายคืนนะครับตอนที่เราเอาไปอบเนี่ยมันอาจจะเริ่มจาก100มิลลิลิตรแล้วเราอบจนแห้งเลยแล้วมันจะเหลือน้ำหนักสัก25ไมโครกรัมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ละลายในตัวน้ำอาจจะละลายแค่1มิลลิลิตรอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าถ้าหากเราสกัดแล้วเอาลงมาเลยมันอาจจะไม่เห็นผลพอดีอันนี้เอาใส่เยอะไปหน่อยนะครับอาจารย์คะพี่มาสอนถามว่าคันเทสิเป็นยังไงเทไม่ได้ไม่ได้แต่ละอันมันจะได้สารไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยเราที่อาจารย์ใส่3เพราะว่ามันเป็นปริมาตรที่มันแห้งเร็วนะครับจากการทดลองจริงๆเราอาจจะใส่มากกว่านี้ก็ได้แต่เราอาจจะต้องเอาไปอบจริงก็จะต้องใส่จนครบนะแต่ว่าน้องเขามีสีอยู่เราก็คีบเฉพาะแผ่นที่มีสีก็แล้วกันนะครับสีบริเวณแนวอื่นแบบนี้อันนี้ก็คือการเตรียมแผ่นยานะครับบาทตอนนี้การเตรียมเชื้อขอบคุณครับทีนี้ก็เหมือนเดิมเขียนที่ก้นเพลทนะครับเขียนชื่อเชื้อนะครับด้านเล็กไม่ออกบึ้มๆเลยนะครับเขียนชื่อเชื้อชื่อตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้21ปะจากนั้นนะครับด้านหลังนะครับเราก็เขียนคอนโทนนะครับแล้วก็กาหน้านะครับแล้วก็แอมออกซี่แล้วก็ขมิ้นนะครับเขียนไว้แบบนี้เป็น4จุดนะครับบางคนอาจจะเขียนเป็น1 2 3 4ก็ได้นะครับแต่อาจารย์ถนัดเขียนเป็นตัวเลขเป็นตัวย่อแบบนี้มากกว่าจากนั้นก็ด้านหนึ่งพระเอกของเรานะครับก็คือเซอร์ไลน์คอตตอนสวอปนะครับอันนี้ก็คือก้านสำลีปลอดเชื้อนะครับสมัยก่อนแล้วก็อันนี้แหละช่วยคู่ดังกันเวลาจะตรวจเชื้อนะครับเชื้อนี้ก็คือน้อยมากเพราะว่าอายุ4ชั่วโมงนะครับเวลาทดสอบยาจะใช้เชื้อไม่เยอะตัวนี้ปลอดเชื้ออยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องลนไฟนะไม่ต้องจุ่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับมาเยอะทีนี้เอาลงไปอย่างนี้ให้แน่นอนนะครับเอาลงไปแล้วยกขึ้นมาเลยไหมไม่นะครับมันจะย้อยปกๆนะครับนี่เราแตะไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็กิ้งสำลีนะครับไม่ใช่กิ้งลงไปกับพื้นนะโอ้โหเรียนแหละเป็นเสื้อดำคือมือหมดเลยไม่ได้นะแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็นี่นะครับสวอปไประนาบที่1แล้วก็ระนาบที่2นะครับอันนี้ง่ายที่สุดละไม่ต้องจุ่มเพิ่มนะครับไม่ต้องจุ่มเพิ่มพยายามทำให้มันทั่วนะครับทำให้ทั่วอันนี้เรียกว่าการสวอปเชื้อนะครับที่ทำเหมือนคล้ายๆเออแต่ว่าคิดว่ามันเป็นแบบที่เป็น4อะไรอันนี้ใช้คัตตันบัตได้ไหมมันคล้ายๆกันแต่ว่าคัตตันบัตมันไม่ได้คือ1อ่ะก้านมันสั้นกับ2ก็คือมันไม่ได้สเตอร์ไลน์ 100% นะครับมุนคัสเซ่นแบบอาจารย์ว่าใช้ฝั่งเดียวตลอดอ๋อฝั่งเดียวเลยนี่ครับคราวนี้ก็กลับด้านคราวนี้จำให้ดีๆนะว่าแต่ละอันน่ะคืออันไหนบ้างนะครับเห็นว่ามันเยอะๆก็ไม่ต้องจุ่มลงไปมิดนะอย่าให้นิ้วตัวเองโดนนะครับมันจะเย็นวาบ
ให้มือเป็นยาก็คอนโทรลก่อนนะครับ CT คอนโทรลนี้เวลาเราเอาน้องเขาลงไปนะครับวางเสร็จไม่พอกดพอแตะลงไปปุ๊บเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปเขาก็จะติดแน่นเนี่ยแบบนี้นี่หลุดหลุดสิหลุดนะหลุดออกมาแล้วแล้วก็กาน่าเมซินนะครับกาน่าเมซินเวลาเปลี่ยนอันเราก็เผาทุกครั้งนะครับถ้าเขียนเป็นตัวเลขเราก็ต้องโน้ตไว้ในสมุดเราด้วยว่าเลขอะไรคืออะไรสมุดเรายังไงเอ้ยยังว่าทำไมถึงตายวะนะเขียนกันดีอันนี้ออกซี่นะครับใช่คือขังรันเลยก็ OX ก็ได้ออกซี่ครับอาจารย์พูดผิดออกซี่เตต้าไซคินนะครับถ้าออกซี่จะเป็นถ้าแอมออกซี่จะเป็นแอมออกซี่ซิลินแอมออกซี่ซิลินนี่เป็นอนุพันธ์ในกลุ่มของเบต้าแลคแตมเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายสมุนไพรไทยซึ่งมีสีสันสวยงามจบแล้ว1แล็บทุกการแสดงเองจบเลยเป็นครั้งยาวเนี่ยแค่นี้แหละเพราะเราก็ทำกลุ่มละ2จานแล้วก็บ่มนะครับบ่มห้องนั้นแล้วพรุ่งนี้มันถึงจะเห็นผลฮะโอ้ยคุมเราสวมไม่มีเสื้ออีก